สวัสดีครับวันนี้เราก็จะไปบินที่ทวายนะฮะก็อยู่ที่ประเทศเมียนมาหรือพม่านั่นเองก็เดี๋ยวผมจะอ่านประวัติให้ฟังนะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างทวายหรือดาแวนะฮะถ้าเกิดเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ DAWEI ดาแวนะฮะหรือทวายที่เราคุ้นหูกันนะฮะก็เป็นเมืองเล็กๆนะฮะเนี่ยบินขึ้นมาก็จะมีอยู่เป็นบ้านไม่ได้มีตึกใหญ่อะไรนะฮะอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าตรงข้ามจังหวัดกาญจนบุรีถ้าเกิดเราบินไปอย่างนี้เนี่ยฮะทางขวามือข้ามภูเขาลูกนั้นไปนะฮะก็เป็นประเทศไทยก็คือจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะที่พวกเราไปล่องแก่งล่องแพอะไรกันนะฮะก็อยู่บนฝั่งแม่น้ำทวายนะฮะตรงนี้แม่น้ำทวายห่างจากทะเลอันดามันราว30กิโลเมตรถ้าเกิดตรงแถบทะเลอันดามันนะก็ตรงแถบที่เวลาเราขับรถจากชุมพรข้ามไปยังระนองอะไรแถวนั้นนะฮะไอ้ตรงแถบๆนั้นนะฮะเลื่อยลงไปจนถึงพังงาภูเก็ตตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะคือทะเลอันดามันนะฮะก็ตรงนี้ก็ถ้าเกิดเป็นพม่าก็จะมาออกแถวๆนี้นะก็ออกตรงแม่น้ำทวายนะฮะไปประมาณ30กิโลเมตรผมก็จะไปบินให้ชมกันแล้วกันนะฮะแล้วไปเดี๋ยวจะวกกลับมาจอดที่เดิมแล้วกันนะฮะที่สนามบินทวายนะครับทวายเนี่ยเป็นเมืองหลวงของมณฑลตะนาวศรีหรือตะเนินตาหยีนะฮะถ้าเกิดเรียกเป็นภาษาไทยก็ตะนาวศรีอยู่ห่างจากย่างกุ้ง614กิโลเมตรมีประชากรทั้งหมดเนี่ยฮะแถวๆนี้ 200,000 คนนะฮะก็เรียกว่าก็มีคนอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับประชากรส่วนใหญ่เนี่ยพูดภาษาพม่าสำเนียงใต้หรือที่คนท้องถิ่นจะเรียกกันว่าภาษาทแวนะฮะทแวซึ่งมีภาษาพม่าแท้ๆเนี่ยเพียงแค่ 40% เท่านั้นนะครับก็ในอดีตเนี่ยเขาเล่ากันว่ามีนักท่องเที่ยวจากย่างกุ้งนะฮะมาเที่ยวทวายแล้วก็มาเดินช้อปปิ้งที่ตลาดใหญ่แล้วปรากฏว่าสื่อสารกับแม่ค้าในตลาดแล้วไม่เข้าใจกันนะฮะเพราะว่าพูดกันคนละภาษานะฮะแต่ว่าชาวทวายหลายคนนะโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเนี่ยพูดภาษาไทยได้อย่างโหคล่องแคล่วเลยนะเพราะว่ามาทำงานกันที่เมืองไทยนะครับคุ้นกับภาษาไทยเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยแถวๆทวายเนี่ยก็ยังมีชาวกะเหรี่ยงชาวจีนนะซึ่งส่วนใหญ่เป็นจีนฮกเกี้ยนที่มีบรรพบุรุษอพยพมาจากสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะอยู่ทางแถบทางใต้นะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มชนที่ครอบครองธุรกิจการค้าส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้นะฮะก็มีชาวฮินดูชาวมุสลิมชาวมอญชาวซะโลนหรือชาวมอร์แกนนะฮะก็เรียกได้ว่าทวายเนี่ยเป็นเมลติ้งพอตนะฮะหรือมัลติคัลเจอร์นะฮะก็คือมีหลากหลายชาติพันธุ์นะฮะอยู่ร่วมกันอาศัยเนี่ยอย่างกันอยู่อย่างสงบสุขนะฮะคนพม่าว่ากันว่าคนทวายเนี่ยเป็นชาวพม่าเนี่ยมาจากรัฐยะไข่นะฮะเดินทางข้ามทะเลมาซื้อมีดแถบตะนาวศรีนะฮะก็เลยได้ชื่อว่าตะแวนะฮะตะแวแปลว่าคนซื้อมีดนะฮะในสมัยอาณานิคมอังกฤษนะทวายก็ถือเป็นสถานที่พักตากอากาศทางใต้ของพม่าที่มีชื่อเสียงไม่แพ้หาดงาปาลีนะฮะที่รัฐยะไข่นอกจากนั้นทวายก็ยังเป็นศูนย์กลางการค้าขายนะฮะทางทะเลมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคทวาราวดีอันนี้เราก็บินมาจนถึงปากแม่น้ำทวายแล้วนะฮะก็คือลงไปทางใต้นะฮะก็มาออกทะเลอันดามันกันแถวๆนี้ห่างจากใจกลางเมืองเนี่ย30กิโลถ้าเกิดขับรถกันถนนเล็กๆก็เกือบชั่วโมงนะฮะแต่นี่เราบินด้วยเครื่องบินความเร็ว500กว่าไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็เลยใช้เวลาแค่4นาทีเท่านั้นเองนะฮะ4นาทีก็มาถึงตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมก็จะไปบินรอบตรงแหลมไกลสุดเลยนะฮะเราบินวกกลับมาแล้วกันนะครับทวายนี่นะฮะก็มีคนมาเที่ยวกันเหมือนกันห่างจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ350กิโลเมตรนะฮะการเดินทางมาทวายสมัยก่อนก็จะนั่งเครื่องบินมาลงที่ย่างกุ้งอย่างเดียวแล้วก็ต่อสายการบินภายในประเทศหรือนั่งรถเมล์รถโดยสารมาที่ทวายเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเราสามารถเดินทางไปยังเมืองทวายผ่านด่านนั้นบ้านพุน้ำร้อนฮะจังหวัดกาญจนบุรีได้เลยโดยใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวเท่านั้นเพื่อขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราวนะฮะสามารถท่องเที่ยวอยู่ในทวายได้7วัน6คืนนะครับโดยไม่ต้องใช้พาสปอร์ตวีซ่าอีกต่อไปอันนี้ข้อมูลได้มาจากก
go.southernmyanmar.com นะฮะก็เป็นเรียกว่าเที่ยวพม่าทางใต้นะฮะ .com นะครับก็อ่านข้อมูลให้ฟังนะครับเวลาเดินทางมาถวายเนี่ยนะฮะในชีวิตจริงนะถ้าเกิดเดินทางมาทางรถยนต์นะฮะจากกรุงเทพก็ขึ้นรถตู้ที่สถานีขนส่งรถโดยสารขนาดเล็กนะฮะตรงข้ามหมอชิดนะฮะหรือสายใต้ใหม่อ่ะมากาญจนบุรีแล้วก็ขึ้นรถตู้ที่บขส.กาญจนบุรีไปที่ด่านบ้านพุน้ำร้อนฮะแล้วก็ซื้อตั๋วรถต่อไปที่เมืองถวายนะฮะก็ติดต่อทีมงานโกซัทเทิลเมียนมาได้เลยนะครับให้จัดรถมารับได้นะฮะแต่ถ้าเกิดใครจะขึ้นเครื่องบินมานะฮะก็นั่งเครื่องจากกรุงเทพมาลงที่สนามบินมินกลาดงนะฮะเมืองย่างกุ้งแล้วก็เปลี่ยนไฟล์ในประเทศเนี่ยเดินทางบินต่อมาที่ถวายนะครับโอเคนี่ก็เป็นข้อมูลโดยสังเขปของถวายนะครับก็นี่เราก็ให้ดูความสวยงามนะแถบทะเลอันดามันแถบนี้ก็มีความสวยงามนะครับบางทีเวลาเรามาระนองเนี่ยนะฮะถ้าเกิดไปเช่าเรือให้เขาพาเที่ยวเนี่ยบางทีเขาก็เที่ยวเกาะในแถบจังหวัดระนองนะฮะแต่บางทีบางกรุ๊ปเนี่ยเขาก็จะพาเราข้ามมายังเกาะของประเทศพม่านะฮะก็เห็นคนถ่ายรูปมาก็น้ำใสมีจุดดำน้ำสวยๆน้ำใสแจ๋วเลยนะฮะเป็นเกาะของประเทศพม่าก็คือแถบนี้นะฮะตรงแถบทะเลอันดามันที่แบบว่าไม่ต้องออกไปไกลนะครับบางคนมาเที่ยวกาญจนบุรีนะฮะก็ต่อไปที่ถวายนะครับก็เป็นทริปแบบแอดเวนเจอร์นะครับก็จุดหมายปลายทางก็คือเมืองเมาะมะกันนะฮะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของถวายเนี่ยมีความสวยงามมากเปิด Google ดูได้นะฮะก็มีหาดทรายนะฮะขึ้นชื่อว่าขาวสะอาดนะทะเลอันดามันเนี่ยก็หาดทรายขาวนะฮะแล้วก็แสงสุดท้ายรับขอบฟ้ากินกุ้งมังกรนะตัวโตน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับก็เรียกว่ามีอาหารทะเลเนี่ยแถบนี้เยอะเพราะมันติดทะเลนะฮะเมืองถวายเนี่ยเป็นเมืองหลวงของเขตตะนาวสีนะฮะหรือที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะฮะชื่อตะหนินตาหยีนะฮะก็คนส่วนใหญ่ก็มีหลายเชื้อชาตินะฮะก็ส่วนใหญ่ก็พูดภาษาเมียนมานะอันนี้เป็นข้อมูลจากอีกที่หนึ่งนะอันนี้ inwai.com นะครับเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่พูดภาษาเมียนมาแต่ว่าชาวถวายส่วนใหญ่เนี่ยพูดแล้วก็เข้าใจภาษาไทยหน้าตาเฉยเลยนะฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เคยทำงานที่ประเทศไทยนะครับก็พูดไทยฟังรู้เรื่องนะครับปัจจุบันเนี่ยถวายเนี่ยนะครับก็กำลังจะกลายเป็นเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายนะฮะซึ่งวางโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางทะเลรอรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็มีท่าเรือน้ำลึกถวายนะฮะก็ตัวเมืองถวายเนี่ยนะห่างจากด่านพุน้ำร้อนของกาญจนบุรีตรงชายแดนนี่ฮะประมาณ168ถึง180กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงทางรถยนต์นะฮะทางรถยนต์ก็4ชั่วโมงก็การผ่านด่านก็ฮะทำที่ไทยแล้วก็เมียนมาเลยนะฮะก็ไปดูข้อมูลรายละเอียดแล้วกันนะครับก็จะมีเขียนบอกไว้นะฮะก็แถบนี้ก็ทะเลเนี่ยก็เป็นปากอ่าวแม่น้ำแบบปกติเราจะปากอ่าวแม่น้ำเนี่ยเราจะชอบพาไปตรงปากอ่าวแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองแล้วก็แม่น้ำบางปะกงนะฮะส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับอ่าวไทยที่เป็นแม่น้ำออกทะเลอันนี้ก็มาทางพม่าบ้างก็เป็นแม่น้ำถวายนะฮะออกทะเลอันดามันซึ่งพวกเราก็มักจะรู้นะฮะว่าทะเลอันดามันเนี่ยมันกว้างใหญ่กว้างใหญ่กว่าอ่าวไทยนะฮะเพราะฉะนั้นพวกน้ำเนิมเนี่ยมันจะมีความเรียกว่าใสเป็นสีฟ้านะใสน้ำใสนะฮะก็เรียกว่ามีความสวยงามเหมือนพวกทะเลภูเก็ตเนี่ยนะฮะทะเลภูเก็ตหรือทะเลจังหวัดระนองนะฮะก็จะน้ำใสไปตลอดเส้นทางเลยแต่ว่าเขาก็จะมีป้ายเตือนสึนามิอะไรไว้ด้วยถ้าเกิดมาเที่ยวแถวนี้มาทีมีแผ่นไหวนี่มันจะมีสึนามิมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูป้ายด้วยนะฮะว่าเวลาสึนามิมานี่ไปหลบที่ไหนนะครับแถบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราก็มองเห็นสนามบินถวายอยู่ไม่ไกลแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะลดความเร็วลงนะเปิดแฟลปลดความเร็วลงนะฮะเรียบแม่น้ำถวายไปแล้วก็จะไปลง
จอดที่สนามบินทวายนะก็ให้ชมความสวยงามตามธรรมชาตินะตอนนี้เครื่องบินเราหันหัวไปทางเหนือนะครับเพราะฉะนั้นทางขวามือของเราก็เป็นจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะข้ามภูเขาลูกนี้ไปก็เป็นจังหวัดกาญจนบุรีส่วนทางซ้ายมือเนี่ยก็เป็นทะเลอันดามันนะฮะก็เรียกว่าวิวสวยเพราะว่าด้านหนึ่งเป็นภูเขาสลับซับซ้อนอีกด้านหนึ่งเป็นทะเลแล้วมีแม่น้ำอยู่ตรงกลางด้วยก็เป็นวิวที่เรียกว่าในเมืองไทยก็หาวิวคล้ายๆอย่างนี้ก็ยากเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีแม่น้ำอะไรที่มันแบบว่ามาพาดผ่านระหว่างทะเลกับภูเขาเราเป็นแม่น้ำใหญ่อย่างนี้ก็เป็นวิวที่แปลกดีนะก็เรามาบินให้ชมกันนะครับอันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับประเดี๋ยวของผมก็จะเปิดเพลงให้ฟังแล้วกันนะฮะเปิดเพลงให้ฟังก็เพลงเนี่ยเราก็ได้จากทาง YouTube นะฮะว่าเป็นเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์นะฮะก็ใครที่ทำคอนเทนต์นะฮะของ YouTube ก็ไปโหลดเขาก็จะมีเป็นดนตรีบรรเลงนะฮะสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์โดยเฉพาะเลยเวลาทำคลิปไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นคำว่า copyright นะฮะเพราะว่าเขาทาง YouTube เนี่ยเขาก็แจกเพลงพวกนี้ให้พวกเราใช้กันแล้วก็ไปเลือกๆเอาหน่อยแล้วกันนะบางเพลงมันก็เพราะนะฮะบางเพลงก็ไม่ค่อยเข้านะครับบางเพลงก็ดีนะฮะอันนี้ก็เอามาใช้ในคลิปของพวกเรากันได้โอเคก็วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็ข้อมูลของเรื่องทวายนี่ก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะคนไม่ค่อยฮิตกันเท่าไหร่นะไม่ค่อยฮิตกันเท่าไหร่เพราะว่าบางทีพม่าตอนที่เขาปิดประเทศเนี่ยเราก็ไปเที่ยวไม่ได้นะเขาไม่ให้เข้าปิดด่านชายแดนหมดเลยนะฮะเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อมูลที่จะมาอ่านให้ฟังมันก็เลยมีไม่มากเท่าไหร่นะครับโอเคไว้พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ